ค่ะพบกันใน Channel เป่ายิงชูวันนี้นะคะจะมาทำรีแอคชั่นของ4 Eve โชว์พลังเสียงสดๆจึ้งใจไม่ไหววอดอวอแวร์ EP 5จ้าอันนี้เป็นรายการของพี่วูดดี้นะคะที่แบบว่าชวนน้องๆ 4 Eve นะคะไปรายการนี้นะคะทุกคนก็คือเหมือนรายการของเนี้ยพี่วูดดี้นะคะจะเป็นการโชว์ร้องสดทั้งนั้นเลยนะคะไม่ค่อยแบบมีการพูดคุยสักเท่าไหร่นะทุกคนแล้วก็ในนี้นะคะจะมีประมาณ4คนนะคะที่ไปรายการพี่วูดดี้นะก็จะเป็นตะออมพันอาอายนะคะแล้วก็น้องหมายนั่นเองนะจ๊ะคือเป็นรายการใหม่เลยนะคะที่โอ้พี่วูดดี้ชวนน้องๆไป EP 5นะคะทุกคนเป็น EP ที่5นะก็คือถือว่าน่ารักมากเลยนะคะพี่วูดดี้นะมาค่ะทุกคนเรามาดูกันดีกว่าเนาะว่าแบบเป็นยังไงเรื่องรักอะไรอย่างเงี้ยเมาเรื่องรักฉบับคนแซ่บๆเป็นยังไงนะจ๊ะทุกคนไปดูกันเลยจ้าโอเคค่ะนับ1 2 3ไปโอ้พอมากมูลาประสานวิดีงามอ่ะเกินอ่ะวอดอวอแวร์นะคะเย้น่ารักอ่ะเราเจอกันบ่อยมากแต่เราไม่เคยขึ้นรถกันเลยสาวๆจะบอกว่าปกติสาวๆเวลาขึ้นรถจะชอบถ่ายชุดชุดอะไรนะส่วนมากพวกเราขึ้นรถจะเป็นแบบรถตู้เวลานั่งไปทำงานใช่ส่วนมากจะเปิดเรื่องผีฟังหาใช่ใช่ใช่ทำไมชอบฟังเรื่องผีกันบนรถอ่ะมันมีอะไรตื่นดีเหรอก็เหรอเหมือนเป็นเรื่องที่แบบพวกเราทั้ง7คนจะสามารถตั้งใจฟังแล้วฟังตอนกลางวันแสกๆนี่นะใช่เหรอฟังมากแล้วเป็นคนกลัวผีมาไหมก็กลัวค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบไม่ได้เลยขนาดนั้นพยายามก็ตั้งสติได้อะใช่หนูกลัวค่ะก็คือไม่เคยเจอก็เลยไม่รู้ว่าแบบจะกลัวขนาดไหนแล้วตอนเคยเจอยังหนูไม่แน่ใจว่าเคยเจอไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วหนูเป็นคนไม่กลัวผีแล้วว่าเวลาเราไปต่างจังหวัดแล้วสถานที่แปลกๆก็บรรยากาศเป็นโอเคก็ไม่รู้สึกหนูมีความเชื่อว่าผีก่อนจะมาเป็นผีเขาเคยเป็นคนมาก่อนอุ้ยทัศนคติดีมากมีทัศนคติมีความคิดอะไรอย่างเงี้ยเขาน่าจะเป็นผีมีเหตุผลไม่ได้เป็นผีมาก่อนเลยน่าจะไม่มายุ่งกับเราคือรถคันนี้ต้องร้องเพลงก่อนเลยสาวๆพร้อมไหมได้ค่ะอุ้ยเพลงแบบกำเนิดเลยนะแบบว่าเป็นเพลงเกิดแบบที่แจ้งเกิดแบบดังๆมากๆอ่ะโอ้เพราะว่าเฮ้พอมากพอมากนี่สวยมากถ้ารักเธอเท่าไรฉันรักเธอมากกว่าความเธอเจอในรูปรักเขามากกว่าเขาอีกแค่เธอหลอกโอ้ยสวยมากเธอ
ากอ่ะคือรักเท่าไหร่ก็ยังไม่พอป่ะคือชอบนะน่าจะเป็นมายป่ะเออใช่มั้ยใช่ใช่มั้ยได้ยินค่ะแต่ไม่ทันแบบแต่จะบอกว่ามันเพลงที่คลาสสิกมากเลยนะแล้วโปรดิวเซอร์พี่บอกว่าได้อยากให้ร้องเพลงนี้กับโฟร์อีกเพิ่งเปิดฟังเฮ้ยพออ่ะมาสักตั้งนึงหล่อซ่าผมชอบเพลงนี้มากเลยค่ะตั้งแต่กุ้งเด็กๆเพลงนี้คือเพลงแบบดึกดำบรรพ์อ่ะขนลุกเลยนะเนี่ยดีแต่สุดท้ายเธอก็ทิ้งกันเสียงใสกับเสียงแบบว่าค่อนข้างแบบว่าวู้หากว่าฉันรักเธอไม่พอโทษใครโทษตัวเองเหมือนร้องไปด้วยเลยอ่ะก็ยังไม่พอชอบมากอ่ะเพลงเก่าก็โคตรชอบเลยค่ะทุกคนเย้ดีจังอ่ะพี่ยังรู้ว่าทำไมถ้าบอกว่ายูขำเหมือนลำโพงอ่ะมันคืออะไรขำเหมือนลำโพงเหรอไม่ก็ขำอายนี่ขำดังเกินลำโพงไม่หนูว่าหนูก็ดังอยู่นะหนูเป็นคนโปรเจกต์เสียงอะใช่พี่บุญที่ขำแบบนี้อายเพิ่งเรียนรู้การกระซิบการแบบพูดเสียงเบาๆอะเราเพิ่งเรียนรู้ได้เร็วๆนี้เลยหาซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยรู้มาก่อนใช่คือเหมือนน้องใช้ power กับเสียงตลอดแล้วพอเราโปรเจกต์ตลอดเวลาพี่เรากระซิบไม่เป็นอายเรากระซิบให้พี่ฟังซิโอ้ยอย่านะคะหนูทำได้แล้วจริงๆได้แล้วใช่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 หนูจะลองนะกับสมัยก่อนจะเป็นยังไงหนูได้ยินแล้วค่ะยังกระซิบแต่ยังโปรเจกต์เสียงอยู่เป็นคนที่แบบว่าใช้พลังเสียงเต็มที่มีโวคอลอ่ะเนาะจากพี่ๆในวงเวลาที่แบบว่าสมมุติมินทาใครอยู่แล้วเลยหรอปรึกษาปรึกษากันเองอยู่แบบไม่อยากให้ใครรู้ลืออย่าลือแล้วก็แบบอยากรู้เรื่องแบบพี่ๆจะบอกว่าแบบเรื่องจังสาวเดี๋ยวเบรกแป๊บนึงพี่ขออนุญาตขายของพี่ก่อนนะได้ๆค่ะโอเคจะบอกว่าตั้งแต่ทำรายการขับรถมาเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้คุยกับคนที่ชอบขับรถเยอะพอสมควรนะครับทุกคนและอยากจะบอกว่าปัญหาเลยที่ทุกคนเจอกันเหมือนกันชอบมีประการโทรมากวนใจบางทีเราทำงานอยู่รถประชุมอยู่นะครับสำหรับใครที่ไม่ชอบให้คนโทรมาวอลแวร์เนี่ยนะครับบูดี้แนะนำเว็บไซต์นี้เลยนะครับ heybuddy.com ซึ่งในเว็บเนี่ยเขาจะมีการเปรียบเทียบประการหลายรูปแบบโดยเฉพาะขอข้ามเลยได้ไหมคะทุกคนซื้อได้โดยใช้ไม่ขายขออนุญาตนะคะพี่บูดี้นี่ไงบ้างไหม
าโฟอีคุยเรื่องความรักบ้างไหมนะเราก็มีบ้างหรอนี่ไงนี่พูดเยอะไงไม่ส่วนมากจะเป็นแบบมุมมองด้านความรักนี่ใช่ไหมตาออกค่ะได้ค่ะข้างหลังไม่ไหวใช่ไหมอ่ะแต่ว่าปกติหนูจะไม่ค่อยพูดกับคนในวงเท่าไหร่หมายถึงไม่ค่อยเล่าเท่าไหร่เขาก็จะแซวกันเองอะไรเงี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าต่อให้เราไม่เล่าเขาก็แซวเยอะแล้วแล้วก็ต้องฝากให้แซวเราอย่างเดียวใช่สาวๆก็ดื้อๆอย่างเช่นมาทายหรือว่าพันธุ์มีคนเดียวมาหาพวกนั้นที่แบบพวกจีบจริงจังจีบจริงจังมีไหมมาปุ๊บปัญหาคือหนูไม่อ่าน DM ค่ะแล้วถ้าอายล่ะฟังมาโหไม่มีค่ะเพราะว่าสายตาล็อกแรกลูกเอ้ยอายล่ะโหไม่มีค่ะเพราะว่าปกติต้องแบ่งเวลาทำงานกับไปเรียนอยู่แล้วส่วนพันธุ์ล่ะครับมันก็มีบ้างเออโอ้โหมันรอดไม่แล้วก็แบบมีประปรายบ้างแล้วแต่เป็นฟีลแบบเลิศอ่ะไม่เลิศป่ะเออประมาณนั้นมากกว่าถามจริงเวลาเหรออยู่วงโควิดอ่ะคือแบ่งเวลาได้อ่ะนี่ปังว่ะหัวข้อนี้เป็นการอินโทรเข้าเพลงคาถาได้ดีมากเลยทุกคนรบกวนมารักกันเหรอคะเท่อ๋อเพลงนี้คือเพลงแบบไอ้ก็คือรายการนี้ก็คือร้องทั้งเพลงเลยใช่ไหมคะร้องทั้งส่วนใหญ่คุณก็กินไปด้วยมาละกันมาละกันคนรู้เสียงเก๋มากตกลงไหมคิดแล้วเรื่องใหญ่อยู่เหมือนกันไปไอ้ชะกะตะเฮ้น่ารักน่ารักมากน่ารักคุณที่เขาบอกนิดนึงนะครับว่าใครที่มีรถ EV หรือว่าชอบรถ EV ต้องฟังทางนี้ให้ดีนะครับเพราะตอนนี้ EV มีซึ่งเป็นแอปที่วูดี้ใช้ในการคัดสรรเลือกรถ EV ทั้งเช่าแล้วก็ซื้อเนี่ยนะครับเขามีบริการพัฒนาเขาเยอะอยู่นะซึ่งเป็นบริการเสริมเก่งมากค่ะรถไฟฟ้านะครับบอกเลยว่าอุ่นใจอย่างแน่นอนเพราะว่าเขามีบริการฉุกเฉินนะครับตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่ไหนทั่วประเทศแล้วก็มีบริการอื่นเพียบหลายคนที่มีรถ EV ต้องดาวน์โหลดแอป EV มีนะครับทุกคนแชร์รถไฟฟ้าหรือว่าสนใจเรื่องสกิปเลยได้ไหมคะขอภัย100บาท9บาทนะคะทุกคนคนนี้ด่วนแล้วคุณจะคุ้มมากจริงๆามาสมัครแล้วสวยมากมาบอกว่า for i นะ for i เนี่ยถ่ายรูป for eve แบบสวยมากรู้สึกมีมุมที่แบบทำให้ยูรู้สึกสวยมากเลยใช่ป่ะเล่าให้ฟังหน่อยสิก็ถ้าแบบเวลาเห็นรูปใช่ไหมคะก็จะแบบเฮ้ยรูปนี้แฟนคลับถ่ายสวยมากมากเลยอะไรเงี้ยก็ไม่แน่ใจว่าเขาถ่ายด้วยความรักหรือเปล่าเฮ้ยคุณนี่จะได้เจอหนูแล้วอ่ะดีใจอ่ะสุดสุดขาเราต้องแน่นแต่ก็ต้องขอบคุณค่ะพวกเขาก็แบบถ่ายรูปมาให้พวกเราดูให้ดูคนดูกันน่ารักมากแล้วรูปสวยมากบางทีหนูก็แบบจิกรูปเขาแบบหนูขอลงไอจีได้ไหมคะน่ารักใช่ไหมน่ารักกว่าในระยะที่ดีกว่าโอไอก็เป็นส่วนสำคัญมากที่แบบเป็น biggest supporter ของพวกคุณสุดเลยอ่ะพี่อยากรู้จริงๆตอนที่พี่ฟังเสียงว่าไลฟ์บอยแต่ที่ออกมาเฮ้ยโอ้ยไปกันไลฟ์บอยโอ้แล้วก็ร้องเพลงเหรอคะอืมเฮ้ยสดิบดีเพลงจงจีน่ารักชาบเลิศไม่เอาละ
เล็ดหน่อยนะพูดไปกันหลายบ่อยจะเงียบบ่อยๆเลิศฟังมันไม่ชัดเจนมันลืมบอกมาอีกมันไม่อยากมามันลืมบอกมาอีกมันมาบอกเราไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเดี๋ยวจริงเดี๋ยวหลอกอยู่ยอดเดี๋ยวพูดไปก็ไล่ไปเธอไปไม่ฉันบังคอยวันนี้ทุกคนรอคอยมากเลยว่าอนาคตแบบอันใกล้เดี๋ยวจะมีโปรเจกต์อะไรจากโฟอีฟอีกเล่าสิคอนเฟิร์มจริงๆแล้วพวกเรามีเพลงเยอะมากเลยเลยจริงๆนี่ออกมาไม่หยุดเลยจะบอกว่า2024จะมีอีกกี่ซิงเกิลเนี่ยไม่สามารถทราบได้นี่งามมากใช่ไหมใช่แต่ว่าก็เรียกว่าเรามีแผนเรามีเพลงเก็บไว้ในสต็อกแล้วกันคือเราก็ทำอยู่เรื่อยๆค่ะก็อยู่ที่ว่าจะปล่อยช่วงไหนมากกว่าแล้วเร็วๆนี้จะมีตัวใหม่ออกมานะปล่อยไปเลยค่ะล่าสุดมีชื่อเพลงว่าไปพอมาชอบนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าใครที่ดูอยู่ตอนนี้ฝากคอมเมนต์ออกมาด้วยนะครับโดยเฉพาะบอกวูดดี้ด้วยละกันว่าอยากให้วูดดี้พาใครมาวอลแวร์บนรถคันนี้นะครับเดี๋ยวจะบอกด้วยแล้วก็เป็นยังไงบ้าง EP นี้กับ4 Eve ก็เม้นต์กันมาเยอะนะครับชอบพาร์ทไหนพิเศษเดี๋ยวพวกเราจะมาอ่านเม้นต์ของทุกคนนะครับอย่าลืมนะครับถึงวอลเราจะวอลแวร์แต่เฮ้วูดดี้ไม่วอลแวร์อย่างแน่นอนนะครับถ้าทุกคนรู้จักเฮ้วูดดี้นะครับชีวิตนี้ก็จะไม่มีนะครับการวอลแวร์อีกต่อไปขอบคุณเฮ้วูดดี้ด้วยนะครับขอบคุณ EDM นะครับและสุดท้ายขอบคุณ Michelin ครับอย่างที่ผมมั่นใจพร้อมเคียงข้างทุกการเดินทางตอนนี้วันนี้กับ 4 Eve ลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับดีงามสามปีแล้วสนิทกันมากยังจำวันแรกเขียนกันได้ไหมจะหัวเราะเพราะอะไรเล่าสิใครจะเล่าต้องเท้าความก่อนว่าพวกเราอะค่ะเจอกันแบบในรายการเนาะในรายการประกวดค่ะซึ่งตอนนั้นต่างคนต่างมามากๆแล้วทุกคนก็ถูกเชิญมาในวันเดียวกันวันนี้น้องๆที่เข้าประกวดมากันที่รถไฟนะมากันที่นี่นะแล้วก็มาอยู่รวมกันปุ๊บคือตอนนั้นประกวดเนาะแล้วก็สำรวจนิดนึงว่าเฮ้ยมีใครบ้างดูแลหน่อยอะไรอย่างเงี้ยราศีแต่ละคนเป็นยังไงมีประวัติทุกคนเลยค่ะใช่ใช่ยายตาออมอ่ะเคยอยากพูดเองไหมตาออมฉันหรอฉันไม่มีอะไรป้าตอนนั้นนะตอนนั้นฉันน่ากลัวมากค่ะใช่ตอนนั้นพี่ออมแบบเป็นตัวแรงแล้วเขาก็เดินมาด้วยแบบหน้าตึงๆไม่หนูขอนิดนึงหนูว่าทุกคนบนรถเนี้ยหนูแก้ตัวให้มีชื่อหน้าตัวแต่ว่าตอนเด็กมากใช่แต่ว่าไม่มันคือฟิลอะไรในตัวตาออมมันคือแบบความมั่นใจความตรงไปตรงมามันคือฟิลไหนคือจริงๆแล้วอ่ะหนูเป็นค่อนข้างที่จะเป็น introvert ค่ะหมายถึงแบบว่าแบบณตอนนั้นอ่ะตอนนั้นเด็กอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้วิธีการเข้าหาคนอื่นอะไรเงี้ยหนูก็เลยจะใช้วิธีคือสังเกตคนอื่นก่อนเหมือนสังเกตคนนี้ชอบทำแบบนี้คนนี้มีนิสัยแบบนี้บางทีจากการที่เราแบบหน้านิ่งๆแล้วเรามองเขามันก็เหมือนหาเรื่องอ่ะหนูเข้าใจแบบหาเรื่องหรือเปล่าได้แต่ว่าจริงๆเราแค่เป็นคนแบบชอบสังเกตคนเฉยๆใช่แต่ด้วยลูกออมหน้าสมมุติด้วยคนหน้าเก๋ไงใช่ๆน่ารักตบมือค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับรายการ4 Eve โชว์พลังเสียงสดๆจึ้งใจไม่ไหววอดอวอแวร์ EP 5จ้าจะบอกว่าเป็นรายการที่กุ้งอ่ะเคยดูเมื่อนานมาแล้วนะคะทุกคนก็นานจนแบบจำไม่ได้แล้วเนาะแล้วก็มาดูของน้อง4 Eve เนี่ยเป็นครั้งที่2นะคืออันแรกคือของพี่ปรางมั้งLady ปรางอะไรอย่างเงี้ยที่ดูนะคะแล้วก็อันเนี้ยก็เป็นครั้งที่2ที่กุ้งดูวันรายการนี้นะคะทุกคนจะบอกว่าสนุกมากเลยนะเหมือนแบบร้องเพลงกันเป็นส่วนใหญ่นะคะทุกคนแล้วก็เหมือนมาให้น้องๆ enjoy กันแล้วก็ร้องเพลงในสิ่งที่เราไม่เคยได้เห็นน้องเล่นร้องเพลงอะไรอย่างงี้เท่าไหร่นะคะก็รบกวนมารักกันอะไรอย่าง
างเงี้ยแล้วก็เพลงแบบว่ารักเท่าไหร่ก็ไม่พอที่อุ้ยเป็นเพลงเก่าที่กุ้งชอบนะคะทุกคนแล้วก็ได้เห็นแบบประวัติความรักนิดหน่อยๆอ่ะทุกคนสำหรับคนแซ่บๆนะคะอย่างน้องพันธ์อะไรอย่างเงี้ยเนาะเอ้ยกะนะจ๊ะก็คือความรักนะคะของตาออมก็ไม่ต้องพูดถึงค่ะทุกคนกุ้งเห็นใน Twitter อยู่นะจ๊ะทุกคนก็ข้างหลักไม่ไหวนะคะคือไปแซวเขาตลอดเวลานะคะทุกคนก็น่ารักดีนะคะทุกคนสำหรับค่ายนี้กุ้งก็ชอบมากๆเลยนะคะที่เขาไม่ปิดกั้นเรื่องความรักนะคะกับศิลปินหรืออะไรอย่างเงี้ยดีงามมากๆคือแบบให้ทุกคนมีแฟนได้ตามอิสระเลยอะไรเงี้ยก็คือให้ทุกคนเป็นตัวของตัวเองมากๆชอบมากๆนะคะความคิดนี้ดีเลิศนะคะทุกคนแล้วก็ได้เห็นแบบน้องๆแบบว่าอยู่ในรายการคือแบบจอยกันมากเลยแล้วก็ดูแบบเพลินจนแบบว่าหมดเวลาเร็วมากเลยนะคะทุกคนก็อาจจะมีสคริปต์บ้างนะคะตอนที่แบบว่าพี่วูดดี้เขาขายของอะไรเงี้ยต้องขอให้นะจ๊ะทุกคนสามารถไปดูรายการนี้ได้ที่พี่วูดดี้นะคะทุกคนค่ะก็ประมาณนั้นนะจ๊ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะจ๊ะค่ะทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันนะจ๊ะก็จะมาทำรีแอคชั่นเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย Go on to the life